พ่อแม่ล่ะลืมเขาหรือยังสวัสดีครับ My Woo Podcast กริ่นชื่อเรื่องมาขนาดนี้ทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้คำพูดนี้ผมไม่ค่อยได้เห็นใครเขาถามกันนักแต่อันที่จริงตัวเราแหละควรถามมันมากที่สุดหากพูดลอยๆท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจยากกันสักนิดนึงผมขออนุญาตลองยกช่วงเวลาชีวิตหนึ่งของผมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสักหน่อยนะครับเพื่อให้เป็นการเข้าใจกันง่ายขึ้นช่วงนี้ผมได้เรียนจบใหม่ๆผมได้มาสมัครงานอยู่ในเมืองเพื่อที่จะรอฉลองกับทางครอบครัวแต่ทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพี่ชายของผมได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้น3เดือนแม่ของผมก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเรื่องนี้ได้ให้อะไรกับคุณผู้ฟังบ้างหรือเปล่าครับแต่มันได้ให้อะไรหลายๆอย่างกับผมให้ในสิ่งที่ผมไม่ได้อยากได้แต่คุณผู้ฟังทุกคนก็คงจะไม่ได้อยากได้เช่นกันความแน่นอนเป็นสิ่งที่ในโลกไม่มีอย่างแน่แท้และพอดแคสต์นี้ผมอยากจะบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันมันไม่มีหรอกครับคำว่าสายเกินไปมันไม่มีหรอกคำว่าสายที่จะเริ่มใหม่แต่บางครั้งมันอาจจะสายเกินไปกับการที่จะไปแก้ไขอะไรในอดีตผมไม่รู้ว่าผมเรียนจบแล้วจะมาเป็นแบบนี้ผมไม่รู้ว่าแม่จะอยู่กับผมเพียงแค่นี้ผมไม่รู้ว่าคนรอบข้างของผมที่เหลืออยู่จะอยู่กับผมได้อีกสักเท่าไหร่ทำไมผมถึงอยากจะแชร์สิ่งนี้เพราะคำถามข้างบนเป็นสิ่งที่ค่อยๆลดหายไปจากสังคมไทยและผมอยากจะใช้สื่อนี้เป็นการกระจายเสียงผมคือคนคนหนึ่งที่ตอนที่แม่อยู่ก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันเมาเที่ยวเตร่ไปวันๆเบื่อมากที่สุดก็คือตอนที่เขาบ่นบอกสอนอะไรนั่นเองแต่กลับกันตอนนี้อยู่ดีๆก็อยากมีคนบ่นขึ้นมาคงอย่างที่เขาว่ากันว่าของตายไม่มีค่าก็เปรียบเหมือนพระอาทิตย์แหละครับไม่มีใครไปสนใจชมชอบมันเลยลองมันไม่ขึ้นดูสิครับลองไม่มีพระอาทิตย์ดูสิทุกคนจะอยู่กันยังไงขออนุญาตยกคำคมของคุณคุ้นเขามาให้เป็นกำลังใจกันเล็กน้อยอย่าทำดีกับคนไกลตัวและทำชั่วกับคนใกล้ชิดได้เป็นการตีความหมายอย่างลงตัวที่ชอบทำดีกับคนไกลตัวคือคนที่เพิ่งคบหาพบปะเจอเกรงใจสุภาพเรียบร้อยกลัวเขาจะไม่ถูกใจเราที่พูดมานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพียงแค่อยากให้ทำแบบนี้กับคนใกล้ตัวเราสักนิดแต่ทีกับคนใกล้ตัวที่จะทำยังไงก็ได้พอพรุ่งนี้ก็ตื่นมาให้เราบ่นอยู่ดีนั้นมันก็ไม่ถูกเลยสักทีเดียวและแน่ใจได้ไงว่าพรุ่งนี้เขาจะตื่นมาให้เราบ่นได้มีหลักคำสอนของพระพุทธองค์ทรงได้กล่าวถามชาวบ้านไว้ว่าเราควรนึกถึงความตายกี่ครั้งชาวบ้านตอบกลับไปว่าวันละครั้งพระองค์ทรงบอกไม่พอและชาวบ้านได้ตอบกลับไปอีกว่าชั่วโมงละครั้งพระองค์ก็ยังทรงตอบว่าไม่พอและคราวนี้ชาวบ้านได้กล่าวถามพระองค์ว่ากี่ครั้งถึงจะพอพระองค์ทรงตอบว่าทุกลมหายใจที่พระองค์ได้ทรงตอบไปอย่างนั้นเพียงแค่อยากจะให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงความเป็นความตายไม่ดำรงชีวิตอยู่ในความประมาทจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังนั่นเองและกลับมาถึงเรื่องของเราและถ้าหากว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราหรือเขาเราจะยังบ่นเขาอยู่หรือไม่ยังจะเมินกันอยู่หรือเปล่าเราจะไม่ใช้เวลาที่มันเหลืออยู่ให้คุ้มค่ากันหรือเราเป็นนักปราชญ์ไม่ใช่นักโทษรู้เวลาเกิดแต่ไม่รู้เวลาตายท่านผู้ฟังครับปิดคลิปนี้แล้วยกสายหาท่านสักนิดบางทีการให้ไม่จำเป็นต้องเงินทองแก้วแหวนต่างๆเพียงแค่สิ่งที่ทุกคนมีกันอยู่แล้วความรักความใส่ใจความหวงหาอาทร
เท่านี้ก็เพียงพอดุดดั่งทรัพย์สินมากมายล้วนแต่และหลายคนหญิงชายต่างขวนขวายหารักแท้แต่ซึ่งที่มีอยู่ก็ไม่เคยดูแลปล่อยปละละเลยพ่อให้ลูกคือรักแท้แม่ให้ลูกก็คือรักแท้แล้วจะตามหาสิ่งใดกันอีกอย่าเลยหากวันใดถึงเส้นชัยแต่ไม่มีคนมาดีใจด้วยมันไม่คุ้มหรอกพอดแคสต์นี้เป็นเพียงความจริงของคนบางมุมที่ขออนุญาตหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเพียงแค่ไม่อยากให้เสียใจกันภายหลังขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาจนถึงขณะนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเช่นกันขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ